รองวรยานเป็นประธานเปิดงานสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายประจนปัจจกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายวรยานบุญราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโชว์สินค้าไลฟ์สไตล์ชมชิมช็อปซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาระหว่างวันที่16ถึง20มีนาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าของฝากของที่ระลึกรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากโควิด-19ภายในงานประกอบด้วยบูธผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกว่า250บูธส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศลาทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน